น้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะคะแต่งหน้าถ้าเกิดให้เต็ม10น้องๆจะให้กี่คะแนนนะครับบอกเจ๊ถาหน่อยเจ๊ถาอยากรู้ฮะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันฮะทำคลิปมาแต่งหน้าพ่อเป็นผู้หญิงค่ะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมีแต่ผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงไงเราก็เลยจะมาจับพ่อแต่งหน้าให้เป็นผู้หญิงทั้งบ้านแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพ่อจะยอมให้แต่งหน้าหรือเปล่าค่ะคิดว่ายอมไหมอุ้ยเฮ้ยเขาเห็นนะพ่อจะได้ยินไหมอ่ะพ่อเดี๋ยวพ่อจะตอบคะแนนมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนเร็วพ่อเร็วพ่อพ่อแกพ่อมานี่ก่อนเร็วมาพอดีเลยผมมาปั๊บเลยมันได้หลังใจจริงๆเลยทุกคนนี่พี่รู้ดับเป็นอะไรก็จะถ่ายคลิปแต่งหน้าใช่ไหมพี่วิวใช่แต่งหน้าเฉยใช่ต้องเรียกพ่ออุปกรณ์นี่ไม่ใช่แต่งหน้าธรรมดานะคะทุกคนเราจะมาแต่งหน้าพ่อเดี๋ยวแต่พ่อต้องยอมไหมแป๊บเดียวเองทำงานแล้วไงก็แค่แต่งหน้าอยู่ในบ้านแต่งหน้าอะไรแต่งหน้าพ่อฮะแต่งหน้าพ่อให้เป็นผู้หญิงไงให้พ่อเป็นผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวพ่อนี่แบบโอ้โหหน้าเข้มนะดูแบบดูดันมากพ่อต้องนั้นก่อนพ่อต้องมาร์กหน้าก่อนน่าจะได้ชุ่มฉ่ำเฮ้ยหนูสาบเตรียมเครื่องสำอางมาแล้วนะอยู่ในเนี้ยเออจะอย่างนั้นไหมใช่แล้วพ่อจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้หน้าสวยๆกลับไปเฮ้ยแต่ก็น่าสนนะพูดถึงนะพ่อไม่เคยแต่งหน้าตั้งแต่เกิดมาทาแป้งกระป๋องอย่างเดียวก็แทบจะไม่เคยเลยนะแป้งกระป๋องยังไม่ทาคีมผมล้างหน้าแม่ซื้อให้ข้างบนเนี่ยมีอยู่มีเป็นสิบค่ะแม่หลอดคือแบบไม่เคยผ่านการใช้อ่ะหลอดใหม่มากแดดนี่ทำอะไรพ่อไม่ได้นะครับเพราะหน้าไปแล้วไม่น่าลองนะลองไหนอยากดูกันจะเป็นไงนี่เครื่องสำอางที่ฟรีพกมาก็จะมีทั้งแป้งคุชชั่นครีมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆไปหมดเลยนานมากนานมากไม่ถึงชั่วโมงเฮ้ยไม่ถึง10นาทีอ่ะแต่แบบเดียวหน้าพ่อแบบง่ายๆชิลๆสไตล์แบบว่ามุ้งมิ้งหวานหวานเขาแบบปากจัดจัดมาได้จัดไปโอเคเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันแต่คลิปนี้เอาลงมาเนี่ยเอาดีถ่ายขนาดนี้ไม่ลงได้ไงเนาะอายเพื่อนมึงเพื่อนก็คงรู้แหละว่าทำงานงั้นเดี๋ยวพี่ก็ตั้งกล้องก่อนสุดท้ายพ่อเขายอมนะครับไม่คาดคิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพอจะยอมใช่ไหมทั้งเพียวมีวิกไหมโอ้ยอยากได้วิกเดี๋ยวขอท้าฝากให้พ่อนะเออถ้าเกิดพ่อแต่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วเดินไปป้อมยามพอจะให้พ่อเข้าหมู่บ้านปะเขาตีพ่อเลยอะงั้นเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนมาทำกันเลยค่ะยินยอมมากชอบนี่นะฟิล์มมีหน้าที่16กับทาลิปให้พ่อนะคะอันนี้มีพาเลทสำหรับทำอายแชโดว์เปิดตาวิ่งวิ่งพ่อหลับตาได้นะคะหลับตาด้วยเหรอฝั่งนี้เขาเซ็ตผมกับทาลิปอ่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มจะลงแป้งอะไรแบบนี้พ่ออีกเดี๋ยวพ่อไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนจะแต่งโทนอะไรก่อนโทนไหนก็ได้ฉันเข้ากับพ่อมันก็เข้าหมดแล้วเนาะครั้งแรกนี่มันเหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงก็แต่งตรงผู้หญิงมันจะให้เหมือนผู้หญิงได้ไงนี่คันแรกนะคะคุชั่นมาเลยนี่คูชั่นอันนี้หนูแทบไม่ใช้เลยนะพ่อดูใหม่ขนาดไหนอะแล้วหนูออกมาใช้กับพ่อเออสุดยอดก็คิดดูแล้วกันว่าลูกรักพ่อขนาดไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเยอะนี่เราจะมาปกปิดกันโอ้คนละสีกับขาขึ้นมาในคันตาเราจะเอาแค่หน้านะคะหน้าลอยเฮ้ยลืมให้แม่มาโกนหนวดให้พ่ออ่ะไม่ตังหรอพ่อบอกกินใจพ่อบ้านโอ๊ยเนี่ยสวยผู้ชายมีหนวดแต่งหน้ายากอะมันติดหนวดอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบฝีมือลูกๆนะคะพี่ฟิลต้องมีกิ๊บน่ารักน่ารักไหมให้พ่อครั้งแรกน้องฟิลนะใช่สวยหน้าขาวไม่ขึ้นเฮ้ยมันคือที่ไหนมาคะไปหยิบวิกมาค่ะจะกิ๊บโอ้ยอย่างแรกเราต้องหวีวิกอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับน้องฟิลค่ะไปหาวิกมาเลยเหรอลูกใช่อุ้ยพ่อผมมันนุ่มมากเลยเหมือนอันนี้จะมีหน้ามาด้วยนะพ่อเนี่ยดูคือเข้าใจเขาว่าหน้าผู้ชายว่ะแล้วแบบรูกลมขนมันกว้างแล้วล่องมันเยอะมากเลยขาวอกเลยมันเท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลงแป้งเข้าใจเขาว่าหน้าผู้ชายไหมพ่อก็พ่อไม่เคยแบบดูแลหน้าไงนี่สมุนหนุ่มเป็นพ่อสวัสดีค่ะถาลี่ค่ะชื่ออะไรนะถาลี่ค่ะถาลี่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับถาลี่ชาแนลค่ะช่องนั้นสอนอะไรอะฟิวแต่งหน้าสอนแต่งหน้าค่ะสไตล์ผ
เฮ้ยทำไมการเป็นผู้หญิงมันยากจังใช่แต่ที่จริงมีหน้าพ่อได้ไหมขาวเลยอ่ะก็สีผิวพี่กับของพ่อคนละเฉดอ่ะไม่เวิร์กนะคะสำหรับเนื้อครีมถ้าใช้กับหน้าพ่อไม่ได้จริงจริงผู้หญิงเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นไงแหละนอกฟิวเนาะโอ้มาแล้วของแม่อันนี้ของแม่ของฟิวมันไม่จืดใจมีอะไรฟิวมันไม่กันสีเลยอ่ะหน้าพ่ออ่ะหน้าพ่อสีประมาณนี้ได้ไงแล้วจะขาวเข้มไปเดินอินดี้กันไหมไปหน้าอย่างเงี้ยเหรอไม่เดินด้วยนะถ้าเขาถามว่าพ่อเหรอหนูจะบอกว่าไม่ใช่หน้าพ่อเลยขอเติมวันหนึ่งขอเวลาหน่อยค่ะอุ้ยแบบไม่อย่ามึงดีลองก่อนลองสวยไหมเดี๋ยวพี่จะทรงให้อันนี้ทรงยังไม่ได้หน้าตากันทุกคนดึงตาสิโอ้มีเก็บตัดตาให้ฟิวเขียนคิ้วให้พ่อมาที่เขียนคิ้วเอาผมมาผมคือทำไมอ่ะผมร่วงเดี๋ยวพี่จะจัดทรงให้แล้วถ้าพ่อชอบขึ้นมาทำไงแต่งทุกวันเลยค่ะเป็นวิวสายกันไปส่งพี่ฟิล์มทั้งนี้ได้ปะไม่ได้เพื่อนหญิงไงเพื่อนหญิงพี่ฟิล์มเขียนคิ้วตามทรงพ่อหันมาเลยค่ะทรงพ่อเป็นยังไงก็ทรงนั้นแหละเดี๋ยวมันล้างออกปะล้างออกเราจะมีคิ้วซิงให้พ่อของคิ้นแอนคิ้วเขาไปล้างไหนมันเขียนตามทรงเดี๋ยวดิมันต้องมีคอนเซ็ปต์ดูเวลาแต่งหน้าคอนเซ็ปต์แรกของน้องถาชอบพอหนาไปจุ๊บๆทรงคิ้วพ่อเป็นงั้นจริงดิจริงเลยข้างนึงนี่พ่อส่งกระจกดูเตะกันพ่ออายเนี่ยปิดม่านให้หมดได้ไหมไหนขอดูหน่อยดิฟิวอยากเขียนย้อนสอนดิไปทางเดียวกันไหนขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะปิ๊งป้าส่งกระจกก็ได้ไหมนี่ใครนี่ใครอ่ะในกระจกนี่ใครนี่เสร็จแล้วเหรอยังเหลือลิฟอุ้ยแป๊บนึงนะขอขยับต้องปัดก่อนอ้าวหนูจะเขียนคิ้วทำไมเนี่ยว่าหน้ามามันไม่เห็นคิ้วเอาลิปสีแดงๆหรือว่าชมพูพ่อพ่อสีอะไรระหว่างสีแดงกับสีส้มก็แล้วแต่หนูเลยค่ะแดงเลยค่ะโอ้มันคันเนี่ยใช่สีอะไรอ่ะสีแดงค่ะสีอะไรก็ได้แล้วถ้าพ่อเดินไปป้อมยามเขาจะพ่อข้าหมู่บ้านนี่ทำภารกิจให้พ่อเดินไปป้อมยามแล้วก็บอกสวัสดีค่ะอยากจะเรียกแม่ไปดูขั้นตอนสุดท้ายเฮ้ยที่จริงอ่ะถ้าอยากให้มันแบบแตกอ่ะแต่ตอนล้างหน้าช่วยพ่อด้วยนะอยู่พอแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ปุ๊บนี่โปรขอฟังนิดหน่อยนะคะหนูจะพ่อคนเดิมไม่ได้หรอกอุ้ยเก็บอันเดียวชีวิตเปลี่ยนติดอันนิ้วสวยมากเราเรียกแม่มาเดี๋ยวดิถ้าพ่อชอบมาจะเป็นไงโอ้โหเปลือกตาพ่อพูดเสียงหวานนะคะ1 2 3เสียงหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทาลี่ค่ะเรียกแม่มาเร็วบิวไปเรียกแม่มาแม่เฮ้ยน้องๆคิดว่าพ่อหน้าตาดีไหมคะเด็กร้องไห้กันเป็นแถบจริงเลยโอ้ปวดก็ครับผมมีความรู้สึกว่าก็ชอบนะเพลงนี้ค่ะแต่งไปเที่ยวได้ไหมได้ค่ะไม่เฮ้ยก็ได้นะแต่จุกมันดูไม่เข้ามันหลอกจุกมันน่ารักไม่ใช่มันเป็นแบบสตาร์เทนวัยรุ่นจัดทรงเลยจัดทรงสบัดค่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งไม่อะทรงผมมันแปลกๆอะเขาเรียกว่าน่ารักพ่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแม่ลองถอดวิกดูด้วยวิกซ้อนโอ้โหดูไม่ได้เลยพี่เบมฉันมาทำอะไรที่นี่ผมสั้นดูไม่น่าดูอ่ะผมยาวอีกจริงเดี๋ยวดิทำไมมันแปลกๆอย่างเงี้ยในฐานะมันหน่อยจะทรงหน่อยคณะจะหลุดเขาได้อยู่นะทุกคนแป๊บนึงค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็พอแล้วเหมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยอ่ะโอเค
น้องๆหนูๆนะคะค่ะถ้าคะแนนเต็ม10ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยแต่งครั้งนี้ให้กี่คะแนนคะบอกเจ๊หน่อยบอกเจ๊หน่อยเจ๊ถาน้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวนะคะแต่งหน้าถ้าเกิดให้เต็ม10น้องๆจะให้กี่คะแนนนะครับบอกเจ๊ถาหน่อยเจ๊ถาอยากรู้ค่ะคุณไปด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วิวบอกพ่อไปล้างหน้าก่อนไปละไปละเหมือนเขาจะชอบนะชอบนะเนี่ยใส่เบย์ได้เออเกิดมาไม่เคยมีลุคนี้นะน่ากลัวไปเดินอินดี้กันไหมคะไปไม่ไปเขาจะรู้สึกยังไงคะไปถ้าพอกลับอ่ะไม่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อถามไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย